สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เสียงคึกคักนะคะเพราะว่ารายการเราโหต้องบอกว่าวันนี้อบอุ่นนะคะมีแขกรับเชิญมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมช่วงนี้แขกรับเชิญมาบ่อยนะพี่หลังจากจบซีรีส์เราก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะนักเขียนนักแปลหรือว่าใครก็ตามที่สามารถจะให้ข้อมูลกับเราได้มาพูดคุยตามหลังย้อนหลังเป็นควันหลงประมาณนั้นนะคะครับเกี่ยวกับหนังสือที่เราเพิ่งได้นำมาเล่าให้ฟังไปหลังจากที่หนังสือรอยทางแห่งไสยเวทได้จบลงไปแล้วจริงๆหนังสือไม่จบนะแต่เราเนี่ยจบของเราเองเราจบของเราเองในหนังสือมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้เล่าใช่ถ้าใครสนใจนะคะก็อาจจะต้องไปตามหาหนังสือกันรอยทางแห่งไสยเวทของคุณกิติวัฒนมหาดค่ะครับแต่วันนี้นะคะเราเชิญคนใกล้ตัวใกล้ใจของผู้เขียนคือคุณกิติวัฒนมหาดมาคุยกันนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคุณจิตรินที่เราเชิญเอ๊ะครั้งแรกไหมนะคนที่ใกล้ตัวขนาดนี้เหรอพี่ใช่คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นทายาทเป็นลูกอาจจะเป็นผู้เคยร่วมงานมาก่อนเป็นบอกครับหรือว่าเป็นคนแปลฮะค่ะครับแต่คราวนี้นะคะเป็นคนใกล้ตัวก็คือเป็นภรรยาของคนเขียนนั่นเองอ๋อครับเรียกว่าเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหล่นะคะในการทำงานอาจจะมีการช่วยเหลือในการหาข้อมูลในการถ่ายรูปก็คือเหมือนกับเป็นมือขวาเหรอพี่เป็นมือขวาหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเบื้องหลังของงานครับเพราะว่าคนเขียนอยู่คนละโลกกับเราแล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะเชิญมาร่วมสัมภาษณ์ได้นะคะครับถึงมาได้เราก็ไม่เชิญนะคะเชิญภรรยามาคุยเราจะสบายใจกว่าค่ะครับก็ขอต้อนรับคุณอรชรเอกภาพสากลนะคะภรรยาคุณกิตติวัฒนมหาดซึ่งเป็นผู้เขียนรอยทางแห่งไสยเวทค่ะสวัสดีคุณอรชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมีคุณจิตรินค่ะครับคุณจิตรินค่ะระหว่างที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยดิฉันว่าคุณมีข้อสงสัยหลายอย่างมากเลยมาเจอภรรยาของผู้เขียนนะคะครับภรรยาของนักเทววิทยานะเป็นนักวิชาการด้วยดิฉันให้คุณถามก่อนเลยให้ผมเปิดอย่างนี้เข้าทางเลยครับพี่เข้าทางเลยใช่ไหมดิฉันว่าคุณต้องมีคำถามเยอะมากแน่ๆนะคะครับเกี่ยวกับคำว่าไสยเวทเกี่ยวกับคำว่ามายาศาสตร์เกี่ยวกับคำว่าสายมูอะไรแบบนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นสิ่งที่ผมอยากรู้มากกว่านั้นก็คือผู้เขียนเนี่ยครับเริ่มสนใจเรื่องพวกนี้จากอะไรหรอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกิตติอ่ะนะคะก็เรียกอะไรอ่ะว่าจะแบ่งว่าวิชาที่เขาได้มาเนี่ยมีสายไหนบ้างเนี่ยก็แบ่งได้สัก3สายอะค่ะโอ้3สายเลยนะใช่โอ้ค่ะแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่เขาเริ่มเด็กสนใจสายต่างๆเนี่ยค่ะคือจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นการสนใจคือเด็กผู้ชายอ่ะนะเหมือนโตมากับสิ่งพวกนี้เหรอครับคือเขาออกไปต่างจังหวัดกับยายอะค่ะเพราะยายเขาไปเก็บสมุนไพรเขาก็ตามยายไปแล้วในหมู่บ้านชนบทสมัยก่อนอะไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องทั่วไปอะครับพบเห็นได้ทั่วไปก็เด็กผู้ชายเนาะครับเขาก็แบบสนจนไปเจาะแจ๊ไปอะไรเรื่อยๆเขาก็เลยไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งลี้ลับอย่างนี้แหละครับพระเกจิอาจารย์หมอผีในหมู่บ้านต่างๆเจอหมอผีด้วยโอ้โหผมเริ่มเข้าใจคำว่าได้มา3สายแล้วพี่จ้ะอันนี้คือสายพื้นบ้านของไทยก็จะแบบสมัยเด็กๆก็ไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปเจออาจารย์คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ประสบการณ์ส่วนนี้มาเอ๊ะทำไมถึงไปเก็บสมุนไพรกับยายคุณยายเป็นหมอยาเหรอคะใช่คุณยายเป็นหมอยาแล้วก็ก็เรียกว่าไปหาสมุนไพรเอามาขายโอ้มีประสบการณ์ที่น่าสนใจใช่พอเขาปิดเทอมเขาก็จะตามยายออกไปเด็กผู้ชายเนาะก็แบบว่าสนๆนะออกไปเที่ยวไม่อยู่กับบ้านหรอกก็เป็นเรื่องปกติช่วยยายด้วยเที่ยวด้วยเรื่องช่วยคงไม่ค่อยชอบอ๋อเหรอแหมนิวสามพูดให้ดูดีนะเข้าใจได้ครับตามยายไปเที่ยวมากกว่านะก็เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็เลยได้ประสบการณ์จากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
พื้นบ้านพื้นบ้านไทยกับวิถีพื้นบ้านใช่แล้วก็เลยได้ตรงนี้มาอันนี้ก็คือจะเป็นวิชาสายพื้นบ้านของความเชื่อพื้นบ้านพิธีกรรมพื้นบ้านใช้คำนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าพื้นบ้านของไทยเนาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คงรู้ดีว่าเรื่องของร่างทรงเรื่องของสิ่งเร้นลับอันนี้ถือว่าปกติมากอยู่ในวิถีชีวิตนะคะคือสายพื้นบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมอผีทั้งสายดำหมอผีสายขาวอันนี้เริ่มฮาร์ดคอร์แล้วแล้วก็พระเกจิก็จะได้แบบอาจารย์ค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าซึมซับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับความเชื่อในระดับที่เป็นความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเป็นลักษณะการเข้าไปคลุกคลีกับคลุกคลีพูดคุยไปเรียนอ๋อเรียนด้วยไปเรียนด้วยคือได้คือเรียกว่ามันเป็นภาคปฏิบัติมากกว่าโอ้โหขทงคาถานี่มันไม่ใช่แค่ไปนั่งฟังผู้ใหญ่เขาเล่าแสดงว่าต้องได้ขทงคาถามาด้วยหรือเปล่าเขาเคยเล่าให้ฟังแบบว่าตามสับปะเลอไปรวนน้ำมันพรายเฮ้ยมีจริงเหรอคิดดูแล้วกันน่ะมีจริงนี่คือภาคปฏิบัติน่ะถ้ามีนี่ผมรีบไปซื้อเลยนะกำลังจะบอกว่าถ้ามีนี่โอ้โหขายดีแน่นอนต้องไปขอแน่ยังมีแต่ว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าไม่ค่อยดีหรอครับพี่ไม่ค่อยดีค่ะโอเคครับเราใช้น้ำมันหอมดีกว่าเนาะต้องเป็น essential oil เหมือนกันคือพื้นฐานตรงนี้ทำให้เขาแยกแยะได้ว่าขาวดำระดับชั้นต่างๆของวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากเป็นสายพื้นบ้านแล้วเขาก็จะได้สายเขาเรียกอะไรสายเทววิทยาจะมีอีก2สายคือสายอินเดียกับสายต่างประเทศสายเทววิทยาเนี่ยเดี๋ยวให้คุณอรชรอธิบายสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะนิยามยังไงดีเทววิทยาคำว่าเทววิทยาเป็นศาสตร์ที่ควรจะเรียกว่า theology ไม่ใช่ mythologyมิทโลจีหรือปกรณศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทววิทยาทีโอโลจีทีโอโลจีเนี่ยคุณกิติเขาเขียนอธิบายไว้เหมือนกันทีโอโลจีหรือเทววิทยาคือศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าตั้งแต่พิธีมนต์คาถาหลักการสร้างเทวรูปหลักการสร้างสถาปัตยกรรมหลักการวางมณฑลพิธีต่างๆก็คือทุกเรื่องเลยทุกเรื่องแล้วมิสโทโลจีอันนี้หมายถึงแค่เรื่องเล่าใช่มิสโทโลจีหรือปกรณศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่เราฟังตำนานเทพเจ้าอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเทววิทยาเท่านั้นเองโอเคค่ะงั้นพอเข้าใจแล้วนะว่ามิสโทโลจีอันนี้เหมือนเป็นซับเซตใช่ของเทววิทยาใหญ่ทีโอโลจีทีโอโลจีนะคะแต่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าปกรณศาสตร์คือเรื่องของเทพเจ้าทั้งหมดอ๋ออันนี้เรียกว่าเทพปกรณำอันนี้คือมิสโทโลจีมิสโทโลจีเดี๋ยวนะคำเต็มนี่คือมิสโทโลจีมิสโทโลจีใช่ที่สอนกันในมหาลัยทั่วไปก็จะเป็นสอนมิสโทโลจีมิสโทโลจีอ๋อแล้วเทววิทยาทีโอโลจีทีโอโลจีเขามีสอนกันที่ไหนหรอวิชาแบบนี้ในเมืองไทยน่าจะไม่มีแต่ในเมืองนอกก็พอมีบ้างบางแห่งแต่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าทีโอโลจีที่รวมศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องรวมถึงศาสตร์เกี่ยวกับพิธีกรรมแล้วก็เรื่องเร้นลับว้าวซึ่งเร้นลับยังไงติดต่อกับเทพอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะคือเรื่องของพิธีกรรมโดยเฉพาะซึ่งลักษณะการสอนทางพิธีกรรมโดยเฉพาะนี่ก็จะเป็นสำนักไม่อยู่ในระบบของการศึกษาแบบสายหลักไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยน่าจะไม่มีนะคะถ้ามีก็เป็นลักษณะว่าเชิญอาจารย์พิเศษข้างนอกมาสอนเหมือนอย่างที่กิติเขาได้เรียนในสายต่างประเทศเรียนที่ไหนคะสถาบันนี้เป็นสถาบันเอกชนซึ่งปิดไปแล้วนะคะชื่อเต็มคือเขาเรียกย่อๆว่ารอยัลนะคะแต่ว่าชื่อเต็มเดี๋ยวขอดูนิดนึงเข้าใจว่านะชื่อน่าจะยาว The Royal Institute of Arts เป็นสาขาหนึ่งที่ที่
มาจากต่างประเทศสถาบันนี้จริงๆแล้วสอนด้านศิลปะวัฒนธรรมพวกดนตรีอักษรศาสตร์อะไรพวกนี้เป็นหลักแต่ก็จะสอนศาสตร์โบราณทุกชนิดที่เขาหาได้แล้วไปเรียนที่ไหนคะสถาบันนี้เคยตั้งอยู่ที่มีนบุรีค่ะเป็นก็คือเขาเหมือนเป็นสาขาเป็นสาขาจากต่างประเทศแล้วก็เขาก่อสร้างเป็นอาคารเรียนเป็นสถาบันอะไรแบบนี้เลยแล้วก็มีตึกเป็นตึกอย่างตึกดนตรีจีนอะไรแบบนี้เหรอคะใช่แล้วก็คุณกิตินี่ไปเรียนทางด้านจริงๆไปเรียนไม่ใช่จริงๆไปเรียนดนตรีอ้าวผมกำลังตั้งใจฟังอยู่นั่นน่ะสิไปเรียนดนตรีเพราะว่าดนตรีเป็นหนึ่งในวิชาหลักเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งแต่วิชารองเนี่ยที่เขาเปิดให้เรียนเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเขาก็สนใจทางด้านศาสตร์ทางด้านศาสตร์โบราณที่เกี่ยวกับเทววิทยาค่ะหรือพวกทางสถาบันเขาก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอย่างสายอียิปต์ก็จะเชิญเทมเพิลฟิเล่นักบวชจากเทมเพิลฟิเล่มาสอนเดี๋ยวนะเป็นใครคะเทมเพิลฟิเล่เทมเพิลฟิเล่คือเป็นชื่อสำนักคล้ายๆอาสมหรืออะไรแบบนี้นะคะเล็กๆของทางยุโรปค่ะจริงๆเทววิทยาอียิปต์น่ะเกือบศูนย์ไปแล้วแต่ว่าเหลือสายนักบวชของอียิปต์แท้เนี่ยเหลืออยู่บางสายแล้วริชดิสมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษเนี่ยนะคะใช่ค่ะคือนักวิชาการของทางนั้นเนี่ยเขาก็ไปฟื้นฟูก็คือส่งนักวิชาการเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปติดตามนักบวชที่ยังเหลืออยู่ของอียิปต์เนี่ยค่ะอุ๊ยน่าสนใจเนาะเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เลยเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาถ่ายทอดและทางสถาบันนี้ก็ไปเชิญก็จะมีผู้เขาเรียกอะไรล่ะผู้ที่ไปศึกษาฟื้นฟูเนี่ยมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ออกมาตั้งสำนักของตัวเองTemple Philae นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณกิติเนี่ยสนใจดนตรีสนใจดนตรีเขาไปเรียนที่สถาบันนี้ค่ะแล้วก็บังเอิญเขามีอย่างอื่นให้เลือกไปเจอกับอย่างอื่นใช่คือสถาบันนี้เขาจะสอนศาสตร์ศิลปะโบราณทั้งหมดดนตรีนี่ไปเรียนดนตรีอะไรคะทำไมต้องไปเรียนที่นี่มันเป็นดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีโบราณก่อนยุคคลาสสิกก็จะเป็นดนตรีฝรั่งที่เป็น เรียกว่ายุคบาโรกเป็นยุคบาโรกอ๋อค่ะแล้วเครื่องดนตรีอะไรคะหลักๆคือเล่นฮาร์ปซิคอร์ดฮาร์ปซิคอร์ดจะคล้ายเปียโนแต่วิธีเล่นและเสียงก็จะไม่เหมือนกันคือถ้าเปียโนเนี่ยเราจะใช้5นิ้วครับทั้ง10นิ้วฮาร์ปซิคอร์ดใช้แค่3นิ้วมือข้างละ3นิ้วหน้าตามันเป็นยังไงคะคือมันเหมือนเปียโนเลยพี่แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบวิวัฒนาการขั้นเหมือนฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยมาเป็นเปียโนในปัจจุบันเป็นบรรพบุรุษของเปียโนประมาณนั้นครับคล้ายๆแบบนั้นแต่เสียงกับวิธีเทคนิคในการเล่นเนี่ยคนละอย่างกันไม่เคยได้ยินเลยเนาะเสียงมันดังชุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยลองรับฟังได้ในรายการ Gen Z and Classical Music นะครับโอเคมีตัวอย่างก็โฆษณาแฝงซะเลยนะคะก็เขาก็ไปเรียนดนตรีโบราณแล้วที่นั่นก็จะมีวิชาโบราณให้เลือกเรียนเขาก็เลือกเรียนเทววิทยาโบราณเช่นกันก็มีอียิปต์สายสแกนดิเนเวียเทพนอร์ดแอสเต็กมายาแอสเต็กพวกเซลติกลาตินอเมริกาพวกมายาอะไรพวกนั้นแล้วก็มีอื่นๆแต่ว่าไม่ได้เรียนเป็นไมเนอร์เท่ากับ 2-3 เรื่องนี้อย่างกลุ่มเมโสโปเตเมียก็เรียนของอินเดียก็มีคือทางสถาบันก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาบรรยายให้ฟังแบบบางวิชาก็บรรยายแค่พื้นฐานบางวิชาก็ให้โรงเรียนเป็นเหมือนกับเป็นไมเนอร์วิชารองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรียนอยู่นานไหมคะเขาบอกว่าเริ่มเข้าไปเรียนตั้งแต่อยู่ม.2แล้วก็จนกระทั่งเรียนมหาลัยประมาณปี2โอ้โหนี่ก็หลายปีนะหลายปีมากนั่นหมายถึงว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังคงเรียนที่สถาบันนี้ควบคู่ไปด้วยคือเขาก็ใกล้จบแล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นสถาบันก็เริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินใกล้จะปิดละแต่เขาก็จบอย่างน้อยก็จบเรียกว่าระดับกลาง
ของประกาศนียบัตรของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าความรู้ทางด้านเทววิทยาในแง่ที่เป็นวิชาการก็ได้มาจากที่นี่ด้วยแล้วก็พอมาเรียนปริญญาตรีคุณกิตตินี่จบคณะโบราณคดีเอกโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในระหว่างที่เรียนที่รอยัลเนี่ยแล้วก็กำลังจะเข้ามหาลัยเนี่ยก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งดนตรีอีกนั่นแหละอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยกิตติก็บอกว่าเขาก็ไปยืนเกาะประตูหน้าต่างดูคือเขาเปิดบ้านสอนดนตรีไทยก็ไปยืนฟังแล้วก็ชอบก็ยืนฟังอาจารย์ก็เห็นว่าสนใจก็เรียกเข้าไปแล้วก็เลยได้เรียนได้เรียนดนตรีไทยกับอาจารย์คนนี้ทีนี้บังเอิญอีกอาจารย์คนนี้นอกจากเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยแล้วเนี่ยก็ยังได้คืออาจารย์ท่านนี้ท่านไปเรียนที่อินเดียวิชาหลักที่ท่านไปเรียนก็คือวีนาใช่เครื่องดนตรีของอินเดียที่เป็นพินอินเดียตัวใหญ่ๆอ๋อวีนาเนี่ยทีนี้อาจารย์คนนี้เก่งมากค่ะไปเรียนวีนาที่อินเดียแล้วเนี่ยยังสามารถไปเดี่ยววีนาจนชนะการแข่งขันหลายๆแห่งค่ะก็เลยได้ชื่อเป็นภาษาอินเดียว่าศรีวิชยภารตีหมายถึงผู้ที่มีความสามารถในการแข่งขันเอาชนะทางด้านต่างๆว้าวค่ะอาจารย์คนนี้เก่งมากเผอิญว่าอาจารย์เนี่ยอาสมที่อาจารย์ไปเรียนเนี่ยนอกจากเรียนดนตรีแล้วเขาบังคับให้เรียนเทววิทยาด้วยค่ะอาจารย์ท่านนี้ก็เลยได้วิชาเทววิทยาการประกอบพิธีกรรมจากอินเดียมาเมื่อเจี๊ยบไปเรียนดนตรีกับท่านเห็นว่ามีพื้นฐานคืออาจารย์เขาก็จะเรียกไปช่วยเธอจัดตรงนี้ตรงนี้หน่อยให้มีแววว่างั้นเถอะอาจารย์ก็เลยเรียกใช้งานเรียกใช้งานแล้วก็สอนโอ้เพราะฉะนั้นกับอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ในแง่ของพวกการประกอบพิธีกรรมภาคปฏิบัติด้วยภาคปฏิบัติคือจริงๆการประกอบพิธีกรรมมันไม่มีทฤษฎีหรอกมันต้องลงมือปฏิบัติถึงจะได้คาถงคาถาก็ต้องได้มาด้วยเหมือนกันใช่ทุกอย่างเซนส์วิธีแยกแยะวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกจิตก็ได้มาจากตรงนี้แล้วอาจารย์ท่านนี้เกี่ยวข้องกับการเข้ามาเรียนที่คณะโบราณคดียังไงคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แล้วที่มาเรียนคณะโบราณคดีนี่คือตามความชอบเป็นความชอบอ๋อเพราะว่ามันก็อยู่ในลายเดียวกันใช่เป็นความชอบส่วนตัวของเขาเองแต่พูดถึงว่าเขาชอบดนตรีชอบเรื่องโบราณค่ะแล้วมันก็พาไปหาเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมมันก็เกี่ยวพันกันเพราะจริงๆจริงๆที่เราคิดว่ามันคนละวิชากันหรือคนละเรื่องกันเนี่ยมันเป็นความคิดของคนปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยทุกศาสตร์มันเกี่ยวข้องกันหมดเพราะแม้แต่วิชาดนตรีก็เป็นหนึ่งในเทววิทยาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆน่าจะมี4สายหรือเปล่าคะเนี่ย มีสายวิชาการอีกหนึ่งสายใช่แต่ถ้าพูดถึงว่าสายเทววิทยาด้านพิธีกรรมเขาก็จะได้ประมาณ3สายหลักๆแล้วก็สายวิชาการทางสายวิชาการใช่จากคณะโบราณคดีเนี่ยนะคะใช่แล้วก็ได้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยใช่อันนี้คือความเป็นมาจากคำถามที่คุณจิตรินได้ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าผู้เขียนเนี่ยเข้าสู่วงการได้ยังไงใช่ก็จะพบว่าโอ้โหมันยาวมากเลยมันพัวพันเนาะครับพัวพันเชื่อมโยงเหมือนทุกอย่างหล่อหลอมให้มาเป็นทุกวันนี้ค่ะครับทีนี้คุณกิติวัฒนมหาเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเป็นนักเทววิทยาใช่ซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้จักนะว่านักเทววิทยาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างคำว่าเทววิทยาเนี่ยคนที่เริ่มใช้ศัพท์คำนี้คนแรกในเมืองไทยเนี่ยก็คือท่านอาจารย์โนนปากน้ำพลูหลวงอาจารย์ประยูรอุรุชดะนามปากกาพลูหลวงใช่นะคะซึ่งคนที่อยู่สายนี้ก็จะคุ้นเคยกับเป็นผลงานของท่านประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักเขียนแล้วก็เป็นผู้รู้ทางด้านโหราศาสตร์คนสำคัญของไทยด้วยแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยใช่อาจารย์นอเนี่ยเป็นนักเทววิทยาคนหนึ่งนะอ๋อค่ะเพราะว่าอาจารย์นอเนี่ยเก่งมากอ
จารย์ก็มีเซนส์แล้วก็ประกอบพิธีกรรมเช่นกันอ๋อเหรอคะแต่คนจะไม่ค่อยรู้คนจะไม่ค่อยรู้อาจารย์มีภูมิความรู้ด้านเนี้ยสูงมากแต่เหมือนเรื่องพวกนี้ก็คงจะไม่มีใครแบบไปเที่ยวบอกคนอื่นนะครับถ้าเป็นของจริงเขาคงไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้คนจะไม่ค่อยพูดกันแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเขียนหรือจะเล่าให้มันเป็นตัวอักษรหรือเป็นวิชาที่จะสอนกันเหมือนกับพูดลำบากตามระบบอ่ะมันไม่ใช่ก็เลยเป็นอะไรที่ต้องคนใกล้ชิดถึงจะได้รับฟังได้รับรู้เรื่องวิชาของท่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของเทววิทยานอกเหนือจากงานของคุณกิติวัฒนมหาดแล้วเนี่ยงานของนอนณปากน้ำในฐานะนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีถ้าดูดีๆเนี่ยงานของอาจารย์ก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทพเยอะเหมือนกันนะพอคุณอรชรพูดอย่างนี้ก็เลยนึกขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องของเทพฝรั่งนะคะเทพไทยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อโชคลางที่อาจารย์เขียนเอาไว้เยอะมากโอ้ก็นึกออกนึกภาพออกเลยนะคะทีนี้มาถึงคำถามของดิฉันบ้างนะคะว่าแล้วในฐานะของคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณกิตติเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องเป็นเบื้องหลังเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยช่วยงานก็แล้วกันใช้คำว่าช่วยงานเนี่ยนะ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานเนี่ยนะคะได้รับรู้อะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยคนในสังคมนี้อาจจะเข้าใจผิดเวลาที่พูดถึงคำว่าไสยเวทมายาศาสตร์คือบิดเบือนไปจากสิ่งที่คุณอรชรเนี่ยได้รับรู้มาจริงๆจากประสบการณ์ที่อยู่กับนักเทววิทยาแล้วก็ที่อยู่กับข้อมูลเรื่องพวกนี้มามันมีเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างไหมที่พอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเข้าใจกันผิดอีกแล้วมันคลาดเคลื่อนมันบิดเบือนไปจากความจริงเยอะเลยมีเยอะค่ะคือมันก็จะมีอยู่สองแง่สำหรับคนที่มีปฏิกิริยากับเรื่องพวกนี้พวกแรกก็คือกูไม่เชื่อเรื่องงมงายเป็นไปไม่ได้ค่ะพวกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกสุดโต่งพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือจะเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้แล้วก็คือหมายถึงอาจจะเชื่อแต่เข้าใจผิดเชื่อหนึ่งเชื่อมันจะเชื่อมากไปเชื่อมากไปแล้วก็เชื่อผิดเพราะว่าเนื่องจากว่าหนึ่งเขาไม่มีความรู้ค่ะสองก็จะถูกคือเดี๋ยวนี้เรื่องพวกนี้มันมีการนำไปเป็นหนังละครหนังสือนิยายซึ่งผู้แต่งเขาจะต้องจินตนาการให้มันเกิดความตื่นเต้นความน่าสนใจความน่าดึงดูดมันก็จะทำให้มันจะต้องใสเขาเรียกอะไรใส่สีสันใส่ไข่การปรุงแต่งขึ้นไปซึ่งทำให้ความเข้าใจเนี่ยค่อยๆความรับรู้ของคนของสาธารณชนเนี่ยมันค่อยๆออกห่างจากความเป็นจริงอย่างเช่นเมื่อเช้าเลยดูละครละครทีวีเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแต่งชุดดำทาปากดำเล็บงอกออกมาเป็นสีดำอ๋อใช่คือคนที่เป็นผีแล้วถ้าเกิดเป็นผีที่ออกแนวโมเดิร์นสักนิดนึงก็จะต้องหมอผีเป็นหมอผีเป็นผู้มีอาคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแต่งตัวแบบนี้คือเหมือนมียูนิฟอร์มมีเครื่องแบบใช่เสร็จแล้วพอจะสู้กันจะต้องมีการปล่อยแสงไอ้นั่นมันหนังกำลังภายในซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบไหนมันก็จริงๆแล้วมันก็ดูเรื่องทั่วไปนะคือหมายถึงว่าก็ดูไม่ออกหรอกดูไม่ออกหรอกเหมือนเราโดยทั่วไปอย่างเช่นบางทีเราก็อยู่ๆก็มีคืออย่างที่เราเจอกันมาอย่างเช่นอยู่ดีๆของมันก็ตกลงมาอะไรแบบเนี้ยหรืออยู่ดีๆกระจกแตกคืออันนี้ยกตัวอย่างพื้นๆนะค่ะคือจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ถ้าเรามีเซนหรือว่าคนที่ฝึกมาแล้วอ่ะเขาจะแยกออกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่มาจากอำนาจที่เหนือธรรมชาติก็แยกลำบากนิดนึงอ่ะนะนั่นน่ะสิเป็นเรื่องที่พูดยากเลยนะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
พักกันแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณอรชรเอกภาพสากลนะคะซึ่งเป็นคนใกล้ตัวใกล้ใจคือเป็นภรรยานั่นเองนะคะของคุณกิติวัฒนมหาดผู้เขียนหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทคุณกิติเนี่ยเพิ่งจากเราไปอยู่อีกโลกนึงนะคะเราก็เลยไม่สามารถจะเชิญคุณกิติมาคุยย้อนหลังเป็นควันหลงได้ก็เลยเชิญคุณอรชรเนี่ยในฐานะที่แล้วก็เป็นผู้ใกล้ชิดแล้วก็อยู่เป็นส่วนสำคัญของผลงานนะคะกับที่มาที่ไปแล้วก็กับประวัติความเป็นมาการเข้าสู่วงการนักเทววิทยาของคุณกิติเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดิฉันเชื่อว่าน่าจะยังมีคำถามที่คุณจิตรินอยากรู้อีกหลังจากที่โยนไปแล้วคำถามหนึ่งนะคะคแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาแบบปังๆเทียบเลยคำถามเดียวตอบประมาณหนึ่งเบรก เดี๋ยวคุณจิตรินก็เตรียมเอาไว้ด้วยนะคะคถ้าไม่เตรียมเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็มีคำถามถ้างั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ดึงช่วงหน้ามาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะกับคุณอรชรเอกภาพสากลค่ะกับการคุยย้อนหลังควันหลงรอยทางแห่งไสยเวทนะคะคุยปิดท้ายจากหนังสือของคุณกิติวัฒนมหาสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะได้ยินว่าเป็นหนังสือที่หลายคนกำลังตามหาแต่อาจจะหายากอยู่สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณกิติเองนี่ก็มีผลงานทางด้านเทววิทยาเนี่ยหลายเล่มแล้วก็หลายเรื่องนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณจิตรินถามต่ อถ้าเป็นผลงานหรือว่าเป็นข้อเขียนที่เกี่ยวกับเทววิทยานี่มีเรื่องไหนที่คุณอรชรแบบภูมิใจนำเสนอแทนคุณกิติบ้างเผื่อถ้าเกิดว่าใครสนใจในแนวนี้เนี่ยจะได้ไปหาอ่านกันจริงๆก็จะบอกว่าภูมิใจทุกเล่มอะค่ะเพราะว่าแต่ละเล่มล้วนแต่ถูกคนก๊อปปี้ไปอย่างโอ้ใช่ได้ยินว่าถูกเถิดเทิงถูกคนเอาไปอ้างอิงแล้วก็อ้างว้างอ้างว้างมากอ้างว้างคือไม่อ้างเลยยกไปเฉยๆยกไปเฉยๆยกไปทั้งเล่มก็ชุดที่สร้างชื่อให้เขาคือชุดเทวปกรณ์ทั้ง5ค่ะเริ่มจากเล่มแรกคือตีเทวปกรณ์เล่มนี้ทำให้คนเอาไปใช้กันผิดเหมือนกันคือเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรล่ะครับพี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคเนศพระสัสวดีแล้วก็พระลักษมีเราเรียกกันว่าเป็นตรีเอกานุภาพของฝ่ายอินเดียครับที่เรียกที่ตั้งชื่อหนังสือว่าตรีเทวปกรณ์หมายถึงเรื่องราวของเทพเจ้าทั้ง3องค์ชื่อหนังสือคือแปลแบบนี้แต่คนเอาคำว่าตรีเทวปกรณ์เนี่ยไปเรียกเทพเจ้าทั้ง3องค์นี้ว่าตรีเทวปกรณ์อ๋อเหรอคะใช่อ๋ออันนี้คือจริงๆแล้วเป็นคำตั้งของเราเป็นชื่อหนังสือซึ่งแปลว่าเรื่องของเทพเจ้าทั้ง3องค์แต่ว่าไม่ใช่ชื่อเก่าแก่ไม่ใช่ชื่อเก่าแก่แต่คนเนี่ยแต่คนเอาไปใช้เข้าใจด้วยความเข้าใจผิดว่าคือเทพทั้ง3องค์นี้ด้วยความที่ไม่มีความรู้พื้นฐานใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็เล่มนี้เนี่ยคือจะบอกว่าคนที่เขาเอาไปใช้งานเนี่ยเขาเอาไปโดยไม่ดัดแปลงเขาเอาหนังสือเล่มนี้กลางแล้วก็อ่านบรรยายแค่เรียกอะไรบรรยายสารคดีเกี่ยวกับพระคเนศของเขาโดยไม่ต้องดัดแปลงแม้แต่คำเดียวโอ้โหเหรอเป็นสารคดีฉบับหนังสือได้เลยโอ้โหคือคิดดูว่าหนังสือของเขาสามารถเอาไปทำบทประกอบสารคดีได้โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยครับยอดอันนี้คือเขาทำแผ่นซีดี VCD ตอนนั้นเป็น VCD ครับเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าขายหลายแผ่นอยู่แล้วเรื่องพระคเนศเนี่ยเขาก็ยกหนังสือเล่มนี้เอาไปอ่านเลยสุดยอดครับโอ้ค่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้เราทราบด้วย ไม่เลยค่ะ ไม่ให้เครดิตอะไรทั้งสิ้นอันนี้เรียกค่าลิขสิทธิ์ได้นะครับเนี่ยก็เรียกได้ไงคะก็ไปคุยกับเขาครับแต่เราก็ไม่ได้เรียกเป็นเงินนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้ผู้ส่งอิทธิพลท่านหนึ่งโทรศัพท์มาต่อรองโอ้แต่ว่าเราก็พูดกับท่านดีๆนะท่านก็เข้าใจแล้วเราก็แค่ขอแค่ว่าให้เขาลงโฆษณาขอโทษนั่นเอง
ค่ะแอบว่าเนี่ยนี่บทสารคดีเรื่องนี้เขาเอามาจากหนังสือของเราอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างที่เคยนำเนื้อหาในหนังสือเนี่ยเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้ให้เครดิตใช่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้องนะคะเยอะค่ะนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าตรีเทวปกรณ์นะชุดปกรณ์ทั้ง5เนี่ยก็จะประกอบด้วยตรีเทวปกรณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพอินเดียรัตนเทวีปกรณ์เป็นเทวีในศาสนาพุทธบูรพะเทวีปกรณ์ก็คือเทพจีนทางตะวันออกสุริยะเทวีปกรณ์ก็คือเทพอียิปต์แล้วก็อติเทวปกรณ์ก็คือเทพไวกิ้งอ๋อโอ้โหนี่รวมมิตรหมดเลยนะคะไม่ว่าเทพที่ไหนนี่จริงๆแล้วทั้ง5เล่มนี้คือเป็นเทพเจ้าที่เขานับถืออ๋อค่ะนับถือด้วยนับถือด้วยแล้วบางองค์ก็ตั้งบูชาอยู่อ๋อค่ะทั้งหมดนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปไหมคะตอนนี้ Google ได้ไหมคะน่าจะยังมีนะคะน่าจะยังมีอาจจะลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าร้านหนังสือทั่วไปอาจจะไม่ได้วางแล้วเพราะว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์มานานแล้วสำนักพิมพ์อะไรคะส่วนใหญ่แล้วชุดนี้คือของสร้างสรรค์บุ๊กค่ะสร้างสรรค์บุ๊กนะคะก็ลองถามไปที่สร้างสรรค์บุ๊กได้ค่ะค่ะใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามไปได้สำหรับคนที่สนใจในแนวนี้ทางด้านเทววิทยานะคะอันนี้คือเรียกว่าพื้นฐานที่อาจจะมีคนนำไปอ้างก็มีแล้วบางทีอาจจะผ่านหูผ่านตามาโดยไม่รู้ว่าเป็นผลงานของคุณกิตติมีหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับตรีเทวปกรณ์อีก2เล่มค่ะก็คือคู่มือบูชาเทพเล่มเล็กกับคู่มือบูชาเทพฉบับสมบูรณ์โอ้โห2เล่มนี้ถ้าเป็นคนที่สนใจด้านนี้โดยตรงก็ลองไปหาอ่านดูต้องมีคู่มือเลยนะคะคู่มือบูชาเทพฉบับสมบูรณ์เป็นคู่มือที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ที่สนใจในการบูชาเทพอย่างถูกวิธีโอ้โหซึ่งเขาคือคนเขียนน่ะตั้งใจจะใส่ทุกอย่างให้หมดค่ะแต่ว่าคนอ่านบอกยากไปค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นในแง่ของการปฏิบัตินะคะสายมูฮาร์ดคอร์เลยค่ะ ทีนี้คุณจิตรินอยากรู้อะไรคะเมื่อกี้เปลยมานิดนึงแล้วครับคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบูชาเทพหลายองค์เนาะผมเนี่ยอยากจะทราบว่าแล้วเวลาบูชาเนี่ยครับสมมุติเรามีเทพของมีรูปเคารพมีรูปเคารพสมมุติมีของฝั่งพราหมณ์ฮินดูคุณกิตไม่ใช่คุณกิติคุณจิตรินเนี่ยถ้าพูดถึงบรรดาเทพทั้งหลายเนี่ยตอนเนี้ยสนใจเทพองค์ไหนคิดว่าถ้าตัวเองบูชาเนี่ยนะองค์เนี้ยน่าจะใช่ทางเราคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพวกเทพไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าไม่ได้เชื่อกันมีอยู่ของอสิ่งพวกนี้สมมุติใช่ไหมครับพี่ชอบรูปเคารพอย่างเงี้ยคงเป็นเทพเจ้าต่อครับเทพสายฟ้าอ๋อทอครับทอเฮลเซติทอครับที่ผมจะถามนะครับคือในเชิงว่าสมมุติเรามีเทพพราหมณ์ฮินดูและในขณะเดียวกันเราก็มีสมมุติเป็นกรีกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นซุดเป็นอะไรพวกนี้มีอยู่ด้วยกันครับแล้วอย่างเงี้ยครับวิธีการบูชาเนี่ยครับเราทำร่วมกันได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องแยกกันอะไรอย่างงี้เพราะผมคิดว่าถ้าแยกกันเนี่ยวันนึงนี่น่าจะใช้เวลาพอสมควรถูกต้องค่ะโอเคครับคือถ้าคุณไม่ได้เป็นนักเทววิทยาไม่ได้เป็นหมอผีไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์ไม่จำเป็นต้องตั้งเทพเยอะแยะคุณตั้งเฉพาะองค์ที่คุณศรัทธาครับจริงๆเท่านั้นพอในกรณีอย่างกิตติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องประกอบพิธีกรรมเขาจำเป็นจะต้องมีเทวรูปเยอะเพราะว่าเป็นครูเทพของเขาอย่างนี้เขามีทุกองค์เลยไหมคะที่เขาเขียนเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีเทวรูปมากกว่านั้นไหนมากกว่านั้นคือยังไงนะครับมากกว่านั้นมากกว่านั้นก็คือว่าถ้านับเฉพาะถ้วยน้ำที่ต้องถวายเทพค่ะ1องค์ครับ20กว่าถ้วยแค่องค์เดียว1องค์จะต้องมีน้ํา1ถ้วยครับก็หมายถึงว่ามีประมาณ20กว่าองค์ใช่องค์นึงก็ถ้วยนึงเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการจัดของบูชาก็คือคุณอรชรถูกต้องทุกวันไหมคะทุกวันทุกวันเลยคือมันก็มีเค้าเรียกอะไรอ่ะมันไม่ต้องแบบเยอะอะไรขนาดนั้นมันต้องจัดตามกำลังที่เรามีแต่ก็ต้องมีเวลาในการดูแลใช่
เพราะว่าเราจะเป็นต้องเขาเรียกอะไรเราเป็นเจ้าพิธีเราก็ต้องดูแลท่านบูชาเราให้ดีอ๋อเขาใช้คำว่าเจ้าพิธีนะคะใช่เจ้าพิธีคืออย่างที่คุณจิตตินถามครับเทพบังสาอยู่ด้วยกันได้อ้าวเหรอเทพบังสาจะต้องแยกแท่นเอาอย่างเช่นเทพที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยอย่างเช่นเทพสายไหนยังไงบ้างคะพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์เทพไทยเทพอินเดียถ้าจัดเป็นนะไม่ได้หมายถึงว่าคุณจัดยังไงก็ได้นะครับถ้าคุณจัดเป็นชุดนี้อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเทพจีนอย่างสายเต๋าไม่ใช่สายพุทธ คือจีนมีสายเต๋ากับสายพุทธครับพวกเง็กเซียนอะไรอย่างนี้แหละครับต้องแยกอ๋อสายไวกิ้งต้องอีกโต๊ะหนึ่งครับสายอียิปต์อีกโต๊ะหนึ่งครับถ้าคุณมีเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นเทพอินเดียก็จริงค่ะแต่เจ้าแม่กาลีวิธีบูชาแตกต่างออกไปต้องแยกออกไปต่างหากโอ้โอเคโอเคค่ะถ้ามีกลุ่มเจ้าแม่อย่างเช่นแม่นางกวักแม่กระซิบแม่โชคลาภอะไรพวกนี้เจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยเจ้าแม่กวนอิมถ้าคือต้องบอกว่าถ้าอยากจะบูชาให้ได้รับผลดีที่สุดคุณก็ต้องแยกโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องมีห้องแบบน้องๆตำหนักนี่เองนะคะ yes ใช่แล้ว แล้วดีไม่ดีบางองค์ก็ต้องแยกบ้านไปเลยโอ้โหองค์ที่ต้องแยกแล้วอยู่กับใครไม่ได้เลยนี่อย่างเช่นชุดที่ไม่ควรจะอยู่กับใครเลยก็คือสายมหายานสายมหายานคือกวนอิมพระพุทธศาสนาจีนพระพุทธรูปอย่างนี้นับไหมครับพระพุทธรูปเนี่ยท่านตั้งถ้าเราจัดเป็นเนี่ยท่านอยู่กับใครก็ได้แต่เนื่องจากว่าที่อาจารย์กิติเน้นแล้วเน้นอีกก็คืออย่าจัดเทพสายต่างสายกันอยู่ด้วยกันโอ้เหรอคะเพราะคุณไม่รู้ว่าเทพองค์นี้กับเทพองค์นี้เข้าไปกันได้ไหมโอ้คืออย่างน้อยๆนี่ชนชาติเดียวกันก็ยังโอเคยังโอเคแต่ถ้าต่างสายโดยเฉพาะเทพมหายานครับต้องแยกเอาอย่างพระอุมาพระอุมาพระลักษมีอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันได้ไหมคะได้สายอินเดียอยู่ด้วยกันได้หมดยกเว้นเจ้าแม่กาลีต้องแยกอย่างเดียวอ๋อคือถ้าเป็นพระอุมาก็อยู่ได้แต่ฝั่งไหนก็ได้ยกเว้นฟังเพื่อแม่กาลีอย่างนี้แหละครับเจ้าแม่กาลีไม่ใช่พระอุมาอ้าวเหรอนั่นเป็นความเข้าใจผิดของคนนั่นไงนี่คือรายละเอียดในการจัดแท่นบูชาเนี่ยมันมีเยอะแต่เอาคร่าวๆแค่ว่าถ้าต่างสายให้แยกกันครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็จะมีเคล็ดวิชามีข้อมูลว่าจะต้องมีการจัดยังไงไม่ได้หมายความว่านึกจะจัดก็จัดได้ใช่ไหมโอ้โหนี่ก็เป็นความเป็นรายละเอียดเป็นความลึกซึ้งในการจัดข้อมูลจะอยู่ในคู่มือบูชาเทพฉบับสมบูรณ์ถึงได้บอกว่าเขาทุ่มเทให้กับหนังสือเล่มนี้เพื่อที่คนที่สนใจทางด้านนี้จะได้มีพื้นฐานในการบูชาเทพได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาพระเกจิหรืออะไรสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ไปเรียกว่าดูแลตัวเองได้ใช่ให้ทำพิธีถูกต้องได้ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยมีคนที่เขาสนใจบูชาเทพเนี่ยเยอะหรอคุณนรชรเราเป็นเมืองพุทธอะเยอะมาเยอะมากที่มาปรึกษาหารือกับคุณกิตติถึงขั้นที่ว่าต้องมีแท่นบูชามีรูปเคารพอะไรเองที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนหรอกมันเกี่ยวกับความเชื่อของเขาคือเขาก็นับถือพุทธจริงหรือเปล่าล่ะจริงไหมเป็นคำถามใช่ไหมจริงไหมอาจจะจริงแต่ว่าพูดอะไรอ่ะอาจจะจริงแต่ว่าก็อาจจะมีวงเล็บเปิดพูดอะไรล่ะต้องถามว่าพูดอะไรล่ะพูดตามกันมาหรือว่าศรัทธาจริงๆพูดก็มีหลายสายอีกพูดในทะเบียนบ้านบางทีก็เขานับถือสายอาจารย์คนนี้เขาก็จะปฏิเสธเรื่องนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ก็มีเยอะมีเยอะเรื่องไหนที่มีคนมาปรึกษาอาจารย์กิตติมากที่สุดอะในฐานะที่คุณอรชรก็ต้องอยู่ใกล้ชิดใช่ไหมก็ต้องรับรู้ว่าเนี่ยเรื่องที่เขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเทววิทยามาปรึกษาหารือขอคำแนะนำเนี่ยจริงๆเรื่องที่เขามาถามกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่อนข้างชาวบ้านนะอย่างเช่นคำว่าเทววิทยามันสูงกันไปเขาก็จะมาถามประเภทว่าเขามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาจะแก้ยังไงอย่างเช่นว่าส่วนใหญ่เลยก็คือเขาเป็นเรื่องรับขันร่างทรงจะเยอะมากทีนี้กิตติเขาบอกว่าเขาเคยดูข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะเมื่อประมาณสัก10ปีหรือ20ปีที่แล้วมีตำหนักทรงในเมืองไทยประมาณ200,000แห่งค่ะเยอะไหม
เยอะสิเหมือนที่เราเคยอ่านตอนที่แล้วเลยนะพี่แต่นั้นเป็นตัวเลขเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ปัจจุบันน่าจะเยอะกว่านี้ใช่คือคนไทยเนี่ยเราผูกพันกับเรื่องนี้มาตั้งนานละแต่ความรู้ในเรื่องพวกนี้มันค่อยๆถูกบิดเบือนอย่างที่เราเล่าตั้งแต่แรกว่าเขาเข้าใจผิดว่าคุณไสคือการปล่อยแสงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ค่ะแล้วคนก็เอาเรื่องผีเรื่องเทพมาปนกันยุ่งไปหมดคุณไสไม่ใช่การปล่อยแสงไม่ใช่คุณไสมันมีจริงเหรอณปัจจุบันเนี่ยยังมีคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ถึงขั้นมีลงมือทำแบบในละครคนเชื่อเรื่องพวกนี้แต่คนที่ทำได้จริงเนี่ยในแวดวงเราไม่รู้จักหรอกอย่างที่เราเห็นในทีวีที่เชิญคนนั้นคนนี้ที่มีชื่อไปออกรายการเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือเป็นเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็คนที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วคุณไสเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของพลังงานธรรมชาติทุกวันนี้เขายังมีการปล่อยคุณไสอะไรกันอยู่อีกไหมคะมีนะคะมากไอ้ที่เขาบอกว่าตอนกลางคืนมีเสียงดังอะไรอย่าไปทักถูกอันนี้จริงไหมใช่ทำไมถ้าหากว่ามีการปล่อยคุณไสมาแล้วมันเหมือนการปล่อยขีปนาวุธอ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธได้ใช่ไหมครับคือถ้าเราเป็นเป้าคือปล่อยพลังงานคือเขาปล่อยพลังงานมาเหมือนขีปนาวุธแล้วเขาก็จะต้องเล็งเป้าไว้แล้วใช่ไหมเป็นขีปนาวุธที่แบบว่ามีอะไรนะอะไรนะนำวิถีนำวิถีใช่มีจรวดนำวิถีด้วยหรือเปล่าล็อกเป้าล็อกเป้าทีนี้พอล็อกเป้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นเป้าเราตั้งการดีกลางบาเรียคุ้มสมมุติเรากลางบาเรียเรียบร้อยมาถึงเนี่ยขีปนาวุธนี้ก็จะถูกบาเรียเรากันครับเราก็จะไม่โดนอ๋อมีวิธีแก้อ่ะใช่วิธีรับใช่แต่ถ้าสมมุติคุณจิตรินครับถูกล็อกเป้าแล้วไม่มีบาเรียกลางบาเรียไม่ทันครับค่ะก็โดนเต็มๆถ้าเป็นขีปนาวุธแบบเห็นเราก็จะโอเคจะรู้มันมาครับแต่ถ้ามันเป็นขุนใสซึ่งมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ป้องกันยากเราจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราโดนใช่หรือเปล่าโอ้เอามีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพราะว่าคุณไม่เชื่อไงอ๋อเข้าใจแล้วเนื่องจากว่าคุณไม่เชื่อคุณจะบอกว่าโอ้ที่ฉันปวดท้องตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้กินข้าวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปเอ็กซเรย์ซะหน่อยว่าเป็นอะไรคุณอรชรเคยเห็นเลยไหมเคยเห็นแบบเป็นหลักฐานเลยว่าโหเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมาจากอันนี้จริงๆไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาเขาเนี่ยเราก็เจอมาพอสมควรแต่ถ้าให้เล่าที่ในที่นี้คือมันก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่มีหลักฐานบันทึกไม่สามารถถ่ายได้ด้วยกล้องมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะอธิบายให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้จะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไงคะคำอย่างคำว่ามายาศาสตร์กับไสยศาสตร์อย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมจริงจริงคนไทยค่อนข้างสับสนกับศัพท์พวกนี้สองคำเนี้ยใช่คือจริงๆเนี่ยมายาศาสตร์แปลว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับเวทมนต์ทุกอย่างมันมาจากคำว่าแมจิกของฝรั่งโอเคแต่ว่าพอแปลมาเป็นภาษาไทยอ่ะคนไทยก็จะไม่เข้าใจศัพท์นี้เราก็จะต้องเรียกว่าไสยศาสตร์ทีนี้ความเข้าใจของคนไทยคือไสยศาสตร์คือเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องมนต์ดำแล้วเราก็เลยต้องแต่งคำขึ้นมาใหม่ว่าไสขาวไสดำแต่จริงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมอ่ะมันมีขาวดำเทาโอ้มีเทาด้วยมีก็มีทุกอย่างแหละมันก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นไสยศาสตร์มายาศาสตร์มันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันขึ้นอยู่กับการใช้คำของคนคนนั้นหรือเปล่ามายาศาสตร์คือคำใหญ่คำเขาเรียกอะไรเป็นคือแมจิกของฝรั่งอะไรที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอาคมทั้งหมดคือพลังงานที่ไม่ได้อยู่ในหลอดทดลองแบบวิทยาศาสตร์อันนี้คือพลังงานที่เรามองไม่เห็นจะเรียกว่ามายาศาสตร์ลำบากอันนี้มายาศาสตร์มายาศาสตร์ก็จะแยกเป็นสายขาวสายดำค่ะสายดำก็คือพวกที่ทำร้ายกันการบังคับพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้ไปคือเรียกว่าเป็นมนต์ดำสายขาวก็คือสายที่สำหรับไว้
ช่วยเหลือคนไหมคะช่วยเหลือคนอย่างเช่นการรักษาโรคการทำให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วมันจะมีแบบประมาณว่าเอาสายขาวมาเล่นให้เป็นสายดำสายดำมาเล่นให้เป็นสายขาวแบบนี้มีไหมครับเหมือนแบบเอาสายขาวไปทำร้ายคนไม่ได้ค่ะก็จะกลายเป็นสายดำสิคุณจิตินไม่ได้ค่ะแบบมันประมาณว่าอย่างนี้พี่คือสมมติว่าเราเล่นสายขาวแบบรักษาคนได้ใช่ไหมครับแต่เราเอาสายขาวเนี่ยไปรักษาผู้ก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรแบบนี้มันไม่ใช่ค่ะคือการนี้แค่เป็นแบ่งเป็นแคตตาล็อกเฉยๆไม่ได้เป็นใช่แต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวิชาสมมติว่าเป็นวิชารักษาคนมันจะเรียกว่าสายขาวแต่คุณจะรักษาคนที่ดีหรือไม่ดีอันนั้นไม่เกี่ยวนั้น อยู่ที่วิจารณญาณมันไม่เกี่ยวไงครับเข้าใจอันนี้พิจารณาแบบหลักวิชาหมายถึงพลังงานที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวโอเคอ๋อโอเคพูดอย่างนี้อธิบายเข้าใจเลยนะพลังงานมันเป็นสีขาวคือเจตนาก็อีกเรื่องนึงอยากช่วยเขาแต่เขาเป็นคนยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาละใช่แต่ว่าคนที่ทำใช้สายขาวเจตนาของเขาคือช่วยคนมันไม่เหมือนกับสายดำสายดำพลังงานคือทำร้ายครับทีนี้คนที่จะใช้พลังงานดำหรือพลังงานขาวการที่จะใช้พลังงานตัวนั้นได้ตัวคุณเองจะต้องมีเจตนารมณ์แบบนั้นด้วยจะเห็นว่าคนที่ใช้พลังงานสีขาวได้เขาก็จะต้องมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือครับถ้าอย่างคุณจิตตินสงสัยว่าเราเอาขาวไปช่วยดำมันเจตนาของเขาคือเจตนาการช่วยเหลือของเขาเป็นสีขาวครับแต่ว่าผู้ที่จะรับการช่วยเหลือเนี่ยเป็นคนสีเทาหรืออาจจะเป็นคนสีดำเขาไม่ได้ค่ะอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการใช้พลังงานตรงนั้นโอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้เป็นสายขาวสายดำพอบอกว่าถ้าพลังงานที่มาจากความปรารถนาดีความเมตตามันจะเป็นพลังงานสีขาวอันนี้ทำให้มองเห็นภาพเลยนะว่าทำไมถึงเป็นสายขาวสายดำต้องอธิบายแบบเปรียบเทียบนิดนึงถึงจะเข้าใจครับ แล้วอย่างคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะในฐานะที่อยู่กับเรื่องพวกนี้มาก็ต้องบอกว่าเกือบค้อนชีวิตของคุณอรชรเนี่ยนะมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราควรจะมีท่าทียังไงจะเชื่อไม่เชื่อขนาดไหนนะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องที่มันพิสูจน์ลำบากเงี้ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราจำเป็นจะต้องมีสติและความรู้ในการแยกแยะคือเราจะฟันธงว่าคนนี้ถูกหรือผิดเราต้องมีความรู้ก่อนนอกจากมีความรู้แล้วเราต้องมีสติเพื่อจะแยกแยะว่าข้อมูลที่เราได้มันถูกไหมแล้วเราอคติหรือเปล่าค่ะแล้วถามว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคนไม่เชื่อแล้วไม่เจอคุณไสคุณโชคดีที่สุดนี่หมายความว่ามีคนที่เจอแบบไม่รู้ตัวเยอะแล้วเราบอกให้เขาเชื่อเขาก็จะไม่เชื่อแล้วการที่ไม่มีความรู้ไม่เชื่อจะแก้ไม่ได้แล้วผลมันจะเป็นยังไงก็คืออาจจะเจ็บให้ได้ป่วยเบาๆก็เสียสติหนักๆ ก็ตายโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนในหนังเลยอะคุณจิตรินครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องพวกนี้มีประโยชน์กับเรายังไงบ้างคะถ้าในแง่บวกในแง่บวกถ้าเราวางท่าทีอย่างถูกต้องเราพลังงานพวกนี้อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าเราจะเชื่อจะไม่เชื่อชอบไม่ชอบมันก็อยู่รอบตัวเราทีนี้ถ้าบังเอิญเราไปเจอพลังงานไม่ดีค่ะถ้าเรามีความรู้เราจะรับมือมันได้ถ้าเราไม่มีความรู้เราจะรับมือมันไม่ได้เอ๊ะจริงไหมที่เขาบอกว่าเวลาที่เราเจอพูดง่ายๆนะเจอผีหรือว่าเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสัมผัสได้มันขึ้นอยู่กับเครื่องรับของแต่ละคนด้วยคือบางทีมีแต่ว่าเอ้ยคนเนี้ยเจอจังเลยเพราะว่าบุพการก็จะเจอตลอดเลยอย่างบางคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะชีวิตนี้เขาไม่เคยเจออะไรพวกนี้เลยก็เป็นอย่างนั้นถึงได้บอกว่าคนที่หนึ่งไม่เชื่อสองไม่เจอค่ะเรียกว่าคนโชคดีอ๋อไม่เจอดีที่สุดค่ะคุณจิตรินได้อีกหนึ่งคำถามค่ะอยากรู้อะไรปิดท้ายไหม
จริงๆที่ผมอยากรู้เนี่ยหมดแล้วครับพี่หมดแล้วคือบางเรื่องยังไม่ได้ถามบางเรื่องตอบไปใช่ตอบไประหว่างทางแล้วฮะค่ะก็โลกนี้ก็ยังคงมีอะไรหลายอย่างมากมายนะคะที่เราก็ไม่อยากจะเชื่อหรือบางเรื่องเราก็อยากจะเชื่อแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากจะเชื่อครับเราก็ต้องใช้หลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าดีที่สุดค่ะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของข้อมูลความรู้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในการที่จะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญศึกษาหาข้อมูลอย่างไม่มีอคติด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอรชรเอกภาพสากลนะคะซึ่งมาในตัวแทนในฐานะตัวแทนของผู้เขียนรอยทางแห่งไสยเวทคุณกิติวัฒนมหาซึ่งเป็นผลงานที่เรานำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้นๆที่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าพิสูจน์ลำบากก็ตามนะคะในหลายๆมิติหลายๆแง่มุมแต่ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องต่างๆนั้นมันก็อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็คนเกือบทุกชนชาติมั้งคะมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคะแล้วแต่จะเรียกชื่อว่าอะไรแล้วก็ในปัจจุบันดูเหมือนว่าก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะน้อยลงไหมคุณอรชรไม่นะคือปรากฏว่าคนที่เชื่อเรื่องนี้เยอะขึ้นไหมคะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าคนเชื่อเยอะหรือน้อยแต่ว่าคนที่ชอบเรื่องนี้กลับเยอะขึ้นอ๋อแล้วคนที่หันไปเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยก็เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าสามารถมีสื่อดิจิตอลมีเครื่องมือเขาอยู่ที่ไหนก็ติดต่อได้เห็นไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นบอกตรงๆนั้นน่ากลัวสุดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเลยนะไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์จะใช้ให้ถูกหรือผิดมันก็อยู่ที่ตัวเราเป็นพลังงานเป็นพลังงานเราก็จะต้องรู้เท่าทันที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีไม่เจอเลยดีกว่าดีที่สุดนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถหาหนังสือนะคะของคุณกิติวัฒนมหาดก็อย่างที่คุณอรชรได้บอกไปมีหลายเล่มหลายเรื่องด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้นำผลงานบางเล่มบางเรื่องนะคะของคุณกิติโดยเฉพาะที่เขียนเกี่ยวกับเทพปกรณำนะคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าฟังสนุกสนุกได้ข้อคิดเนี่ยอาจจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง